ข้อเจ็ดนะครับมันงอเนาะอันนี้ผมก็ใช้ครีมนะครับผมค่อยๆดัดนะครับค่อยๆหมุนแล้วค่อยๆกดครีมบีบนะพอดีตอนแรกเนี่ยมันงอลงมาจนไม่เห็นท่อเจ็ดไม่เห็นเข็มเจ็ดเลยนะครับอันนี้ผมดัดขึ้นมาให้มันตั้งตรงแล้วแล้วคราวนี้ก็ใช้ครีมเนี่ยค่อยๆหมุนบิดไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้มันตรงระวังนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ในกรณีที่ดัดขึ้นมาแล้วมันไม่หักนะแต่ถ้ามันหักก็ซื้อใหม่นะครับผมนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะก็ลองทดสอบดูกับตัวหัวเจเนเรเตอร์นะครับผมใส่เข้าไปนะทดสอบโอเคเข็มเจนมันทะลุออกขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นไหมไม่รู้ว่าแต่กล้องจะเห็นได้ป่ะนะมันเล็กมากนะครับผมก็คือเวลาใส่เนี่ยเห็นไหมมันเข้าไปสุดนะครับผมดึงออกมาเนี่ยเข็มเจนมันก็ยังคงตั้งตรงอยู่นะฮะนี่ครับผมวิธีการใส่นะครับผมก็เดี๋ยวผมถอดข้างในออกมาให้ดูทั้งหมดหรือตัวนี้มันเป็นท่อเจเนเรเตอร์โมมานะปกติแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแกนกระดาษนะครับผมที่อยู่ในข้างในท่อเจนนะจะเป็นแกนกระดาษแต่อันนี้เขาโมมามันเป็นทองเหลืองละนะครับผมเป็นตะข่ายเป็นตะแกรงทองเหลืองนะครับวิธีการประกอบเข้าไปนะเราต้องประกอบแบบนี้นะครับผมถึงจะถูกต้องก็คือหมุนให้หางตรงนี้ขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับเพราะตัวนี้หางตัวนี้มันจะทำให้ตัวที่ยกหัวท่อเจนเนี่ยขึ้นมาบนนะฮะนะครับผมจากนั้นมาเทคนิคการประกอบนะครับผมก็คือเราจะต้องเอาตัวสปริงกับตัวแกนทองเหลืองนะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมหลังจากใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาท่อเจนใส่เข้าไปนะครับผมใส่ดีๆนะระวังเข็มเจนหักครับผมใส่เข้ามาให้มันทะลุแบบนี้นะครับหลังจากใส่ที่มันทะลุอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวท่อเจนเลยนะครับผมดัดเข้าไปแบบนี้ค่อยๆใส่โอเคนี่เห็นไหมมันจะมีเข็มเจนผ่านขึ้นมาที่หัวอย่างนี้นะครับผมนี่เราก็ต้องเอาตัวท่อเจนที่เราประกอบเข้าไปมาใส่ตรงนี้ก่อนครับผมแน่นมากขอให้มันออกมาหน่อยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเข็มเจนมันก็ยังจะทะลุผ่านนี้นะฮะแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไประวังนะครับผมเอาละนี่เราก็บิดให้แน่น
พอตึงมือพอนะครับผมอย่าไปบิดแบบแน่นมากเพราะว่าทองเหลืองนี่มันอาจจะเกี่ยวมันล้มได้นะครับผมหลังจากนั้นเราค่อยประกอบหัวเจเนเรเตอร์เข้าไปสุดท้ายนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวเข็มเจนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ใส่ให้มันตรงอย่างเงี้ยครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็บิดให้แน่นอีกทีพอตึงมือพอนะครับผมแค่นี้นะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการซ่อมท่อเจนนะในกรณีที่ตัวเข็มเจเนเรเตอร์ไม่หักนะครับผมเราก็ยังสามารถจะบิดกลับขึ้นมาได้นะครับ